สวัสดีค่ะเราทึกของข่าวมาก่อนนะคะยันจัดไอฝัดไม่ได้แบบนี้นะคะวันนี้เป็นแบบนี้ได้ไหมคะยังไม่เห็นคอมเมนต์ของทุกคนยังไม่เห็นอะไรเลยค่ะคนที่เข้ามายังไม่ขึ้นโอเคแล้วก่อนนะคะถ้าคนที่เข้ามาแล้วขอคอมเมนต์ให้หนูนะคะทุกนี้นี่นะเอฟคนดีนะไม่ครึ่งว่ามันเข้ามากี่คนยังไม่ครึ่งคอมเมนต์ด้วยคือไม่รู้ว่าทุกคนเข้ามาหรือเปล่าเฮ้ไม่มีใครเข้ามาค่ะเศร้ามั้งรออยู่นะคะทุกคนเฮ้ทำไมไม่มีใครเข้ามาหรอกสูงคนนี่มีสูงนี่มีเสียงทุกคนได้ยินเสียงดีนะไหมคะหรือมีคนที่เข้ามาดูไลฟ์อยู่ไหมคะตอนนี้ทำไมไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นเลยเฮ้ยสวัสดีค่ะเห็นดีนาไหมคะเฮ้ยทำไมกดโจอะไรก็ไม่มีอะไรสวัสดีค่ะโอ้มาคอมเมนต์แล้วเห็นอะไรอินจ้าอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อครึ่งแล้วโอ้โหวันนี้อย่าง60คนค่ะสวัสดีค่ะเห็นทุกคนแล้วนะคะตรงนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดือนนี้น่าจะมาครั้งแรกเนาะใช่ตอนนี้แห่งคอมเมนต์คนทุกคนแล้วนะคะเอปึ้งเจนตัวอ๋อปึ้งเจนตัวอ๋อถ้าคนดีนั่นแหละตอนแรกๆอ่ะไม่ครึ่งว่าเป็นคนที่ดูกี่คนด้วยแล้วก็ไม่ครึ่งคอมเมนต์คนทุกคนด้วยถ้าตอนนี้แห่งแล้วนะคะ แต่ช่วงนี้นะไม่ได้เทนนะจะว่าได้เป็นลิปสติกโดนโก้เช่นนี้แค่เหมือนมาสคาร่าที่เพื่อคนตายาวครึ่งอะไรอย่างนี้ถ้าภาษาไทยเรียกก่อนแล้วถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเป็น beauty oil อะไรสักอย่างเพราะว่าอ๋อนี่นะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นอะที่วันที่นี่นะลงรูปที่มันเป็นปิดตาคันนี้ใช่ไหมจำได้ไหมคะทุกคนแอบเจนตอนเช้าใช่ไหมคะใช่เราทุกคำเป็นแบบนี้เนาะพี่ไหนอยู่กับใครอยู่คนเดียวกันตรงนี ใช่ไหมคะตอนที่เนี่ยลงรูปในไอจีアニメのキャラ、初めてアニメのキャラの真似だったけど、アニメのキャラの真似っていうか、本当にちょっと怪我したんですけど、それでちょっとアニメのキャラに似てるかなっていう感じで、ちょっとコスプレしてます風に
あんまり心配させないようにしたって感じ。とにかく、パサイプなのか、コトなのか。ภาษาไทยนะครับเหมือนตอนนั้นมันวันที่ลงรูปเป็นวันที่สองที่มันเป็นยันจะเปลี่ยนแต่ว่าวันที่สองจริงๆมันไม่ได้ได้ปิดตาอยู่แล้วก็เลยมันถ่ายรูปเป็นวันแรกแล้วลงรูปในไอจีเป็นวันที่สองหรือวันที่สองมันดีขึ้นแล้วก็เลยมันว่าถ้าเป็นวันที่สองจริงๆไม่ได้ปิดตาตอนวันนั้นแต่แค่มันลงรูปเป็นวันที่สองเฉยๆแต่ว่าวันนั้นน่ะนี่นะมันนั่งประชุมเฉยๆเลยรู้สึกว่ามันเป็นตาคันนี้คันสายมันเจ็บแล้วมันรู้สึกมันผิดอะไรข้างในสักอย่างแต่เรียนไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาไหลแค่มาคันนี้คันนี้เป็นปกตินะคันสายเป็นตาคันสายเป็นปกติที่ว่าคันตาสายเป็นรู้สึกคันสายมันรู้สึกว่ามันเป็นเจ็บมากๆแล้วก็เป็นน้ำตาไหลแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันเป็นติดคอนตามันเป็นข้างในหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีกระจกก็เลยมันเป็นให้มันเป็นคนที่ตอนนั้นมันดีนะอยู่กับปิ้งอะไรสักอย่างเลยปิ้งมันมีเอ๊ะมันข้างในมันติดอะไรไหมเราไม่เห็นเลยมันดูกระจกก็เป็นไม่เห็นใช่จะว่าลีนะก็มันเป็นคนที่มันเป็นคนตามันเป็นคนตายเยอะๆถ้ามาให้ดูแล้วมันเป็นคนตายเยอะๆแล้วมันมีโทนนี้อะไรด้วยก็เลยมันเป็นคนที่มันติดคนตามันข้างในมันเป็นง่ายแต่ว่าก็มันเป็นบ่อยนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับปกติถ้าปกติก็มาอาทิตย์ก็รู้สึกว่าตรงนี้ติดคอนตาแล้วก็มันเป็นจับหรือว่าเป็นถ้าติดจริงจริงก็ตกอกแล้วจะได้มันเป็นไม่เจ็บใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นมันไม่เห็นอะไรที่มันเป็นติดคอนตาแต่ว่ามันเจ็บมากๆแล้วมันน้ำตาไหลแล้วก็มันตาแดงแค่มาครั้งนี้แล้วครั้งนี้มันเป็นปกติก็รู้สึกเอ๊ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เลยมันตอนแรกเป็นลานหนาแล้วก็มันใส่ยาตาใช่ไหมที่มันเป็นนิรามีอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับมันเป็นแก้อากาศอะไรต่างๆแค่มันเป็นปกติแล้วก็ใส่แล้วก็ล้างตาแล้วก็เป็นเช็คอะไรต่างๆก็เป็นเจ็บตลอดแต่ว่ามันดูกระจกก็เป็นไม่มีอะไรติดขั้นอะไรก็มันเอ๊ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็มันเป็นตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันเป็นคงตามันติดอยู่คำนี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตรงนั้นมันเจ็บข้างบนแล้วถ้าเป็นมันเป็นจับตาเป็นแบบนี้จะไม่เจ็บแล้วถ้าเป็นกลับแล้วก็มันรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมันก็ยังเจ็บอยู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเกี่ยวกับตาข้างบนหรือเปล่าแล้วตาข้างบนมันครึ่งอะไรเยอะก็มันไม่เห็นอะไรว่าเป็นติดขั้นไหนอะไรไม่มีอะไรจริงๆเพราะมันเจ็บมากๆก็เลยเอ๊ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันเป็นค่อยว่าอะไรนะที่มันเป็นเวลาคนที่มันเป็นใช้คอนตักเลนส์แล้วมันต้องมันความสะอาดใช่ไหมมันมีอันนี้มันสะอาดเป็นแบบนี้อ่ะแต่ไม่ให้ดูอีกคนนะมันเป็นยาแบบนี้มันเป็นน้ำอันนี้เดี๋ยวนี่เราก็บอลใช้ครั้งแรกอ่ะลานตาเนาะแล้วมันใช้น้ำแล้วก็เป็นมันเป็นติดแบบนี้แล้วก็ความสะอาดขยับตาแล้วก็ความสะอาดอะไรสักอย่างใช่มารีนาใช้อันนี้เป็นครั้งแรกอ่ะเพราะว่ารีนาเป็นคนที่มันปกติไม่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วแต่ถ้ามันใช้ก็เป็นใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสีแล้วก็เป็นเหมือนสไตล์ไปแฟชั่นก็เลยมันปกติก็มันไม่ค่อยใส่คอนแทคเลนส์ก็เลยมันไม่เคยใช้มันเป็นแบบน้ำแบบนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นทำยังไงใช่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 ก็เลยเฮ้ยมันใช่ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้มันต้องติดแป๊ะใช่ไหมด้วยนี่แหละไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยใช้ก็เลยมันตอนแรกมันพี่สตาร์ก็มาช่วยด้วยแล้วก็มันเมมเบอร์ก็ปังคนช่วยด้วยแล้วก็มันใส่น้ำแล้วก็ทีอันนี้แล้วก็จะน้ำลายจมหมดเพราะว่านี่นะไม่รู้ว่าต้องมันเป็นติดชัดชัดเลยว่าเลยนะไม่เคยใช้ก็เลยแบบแค่มันเป็นก็มันปิดตาเป็นแบบนี้เฉยๆแต่ว่าน่าจะเป็นไม่ได้ปิดจริงๆก็เลยเป็นน้ำทั้งหมดลายหมดอ่ะก็เลยตรงนั้นเลยแล้วก็สภาพก็เปียกหมดใช่แล้วมันใช้หลายรอบแล้วก็มายังเจ็บอยู่ก็เลยสุดแต่ก็เลยสุดสุดก็มันเป็นแต่มันผ้าเป็นคอตตอนอ่ะผ้าทิดผ้าแล้วก็เป็นมันทิดเทปแล้วก็เป็นปิดตาก่อนจะได้มันเป็นรู้สึกมันดีขึ้นเราก็เลยเป็นแค่วันเดียวเป็นวันที่มันเป็นก็แค่วันเดียวมันปิดตา
แล้วก็มันไม่ได้กินยาอะไรด้วยเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยมันเป็นแค่มันผิดตาก่อนแต่ว่าอาบน้ําต้องอาบน้ําก็เป็นไม่ได้ปิดตาแล้วนะแบบอันนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไปอาบน้ําช่วงที่อาบน้ําก็เป็นมันเจ็บมาแล้วก็วันนั้นเป็นเฮ้มาบาซากิสินะเดมาบาซากิแป๊บนึงนะที่มันเป็นขยับตาแบบนี้มาบาซากิภาษาไทยมาบาซากิกะปริกะปริตานะคะกะปริตามันเป็นทำแบบนี้กะขยิบตาเนาะกะเอ๊ะคนลีน่าเขียนว่ากะปริตาค่ะขยิบตาเอ๊ะอันไหนอันไหนคะทุกคนที่มันคนดีนะเนาะเนี่ยกะปริตากะปริตาสุมาบัตกิใช่กะหรือว่าเป็นกะกะปริตาเนาะเอกะหรือว่ากะอะไรไม่รู้กะเอกกไก่รอเหลือสระอะหรือว่ากกไก่สระอะค่ะใครจะมาไม่ใช่วิ้งค่ะไม่ใช่วิ้งถ้าวิ้งมันเป็นมีความน่ารักไม่ใช่วิ้งค่ะอ๋อเรียกได้ทั้งสองค่ะอ๋อได้ทั้งสองยานกะปริตาใช่เป็นทางนี้เป็นไม่เป็นแล้วก็เป็นทางนี้ตาขวาเป็นปกติใช่ไหมใช่ป่ะตรงที่มันเจ็บมันเป็นขยับตลอดแล้วก็ปิดตามันเป็นไม่ได้ก็มันเป็นทางนี้เป็นปกติใช่ไหมแค่มันทางนี้มันอันนี้มันปิดตาอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเจ็บแล้วก็ช่วงประมาณสองสามวันก็วันแรกเป็นเหมือนเจ็บมากๆใช่แต่ถ้าเป็นวันที่สองวันที่สามยันเจ็บอยู่ก็ไปจะไปหาหมอดีกว่าเพราะว่ามันรออากาศว่าเป็นยังไงก็มันรอก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะถ้าเป็นนอนแล้วจะได้มันดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมก็แค่วันแรกมันเจ็บมากๆใช่เลยวันนั้นวันที่สองมันรู้สึกไม่เจ็บแล้วถ้ามันว่าไม่เจ็บแล้วก็เลยมันไม่ได้ปิดตาแล้วว่ารู้สึกว่ามันผิดอะไรข้างในตลอดแล้วก็มันอะไรกะเอ๊ะกะปิดตากะปิดตาตลอดเลยใช่ก็เลยมันรู้สึกว่ามันถ้าเป็นแบบขยับกะ กะปิดตาตลอดมันรู้สึกว่าเหวี่ยงหัวอะไรนิดนึงใช่กะปิดตาโอ้ยภาษาไทยยากไทย語読めますか読めない場合日本語で書いて理解するタイ語読めますがプリッタじゃあこれもやっぱりタリナも僕がリメシェマンコンティがプリッタボイシでもそんなもんじゃこれもやっぱりボイマンでルースはビンビンホアニッドゥンポーナーじゃっぱりกับเป็ดตาตลอดก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันเป็นอะไรแต่ว่าไม่เจ็บแล้วนะวันที่สองอะวันที่สองวันที่สามไม่เจ็บแล้วแต่ว่าวันที่สองวันที่สามก็มันยังรู้สึกว่ายังผิดอะไรข้างในมันเป็นรู้สึกแปลกๆมันไม่เหมือนกันกับปกติก็เลยเอ๊ะมันเป็นอะไรแต่ว่าไม่เจ็บแล้วก็เลยเออก็ถ้ามันไม่เจ็บก็ไม่ไปหาหมอก็ได้ไหมเลยผมไม่ค่อยเสียเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนี้ไม่มีอะไรที่ต้องถ่ายรูปอะไรด้วยคนไทยเองยังว่าภาษาไทยยากเลยค่ะโอ้ถ้าทุกคนสำหรับทุกคนภาษาไทยยากดีนะยากมากมากๆเลยค่ะ ใช่ก็เลยมันรู้สึกเอ๊ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็วันที่สองก็มายันรู้สึกแปลกๆอ่ะเพราะว่ามันติดอะไรคะเธอไม่มีอะไรติดข้างในอ่ะนี่แหละดูกระจกทั้งวันแล้วเอ๊ะมันผิดอะไรไหมติดอะไรไหมใช่แต่ว่าเหมือนก็เหมือนยังทำงานได้ปกตินะแต่ว่าแค่มันเป็นมันติดอะไรสักอย่างใช่แล้วมันรู้สึกเอ๊ะมันเป็นอะไรถ้าวันที่สองก็ไม่ได้เจ็บไม่เจ็บแล้วก็เลยไม่ได้ทำอะไรมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ชีวิตปกใช้ชีวิตปกติเนาะเพราะว่าเป็นแค่มันเป็นรู้สึกแปลกๆแค่นั้นแล้วก็ก็
ก็กับอีกจ่าบ่อยแค่นั้นก็เลยไม่ได้ทำอะไรใช่ในวันที่สามก็มันก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะติดอะไรข้างในจะว่ามันก็เป็นดีกว่าวันที่สองด้วยแล้วมันตอนนี้มันหายแล้วก็ไม่มีอะไรก็ยังไม่ได้ไปหาหมอค่ะเพราะว่าก็ไปหาหมอก็มันรู้สึกกลัวเนาะถ้าเป็นช่วงนี้เป็นมีสถานการณ์ของโควิดในดีก็เลยถ้าได้ก็ไม่อยากไปข้างนอกกลัวใช่ค่ะก็เลยหรือก็มันดีใจที่ไม่ต้องไปหาหมอค่ะเพราะว่าตอนแรกก็พี่ก็บอกว่าเอ้ยถ้ามันจะจริงๆมันต้องไปหาหมอนะแบบเพราะว่ามันถ้ามันมีเป็นอะไรสักอย่างก็เป็นอันตรายนะก็เลยแต่ว่าเอ้ยแบบก็ไม่อยากไปนะมีความคิดคนแล้วก็มันมีความรู้สึกเอ๊ะแต่ไม่อยากไปนะกลัวโควิดอะไรนี่ใช่ก็เลยดีใจที่มาวันที่สามรู้สึกดีขึ้นแล้วก็วันที่สี่ก็ไม่มีอะไรแล้วใช่เดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นไม่มีอะไรก็เลยเป็นวันที่เป็น pop up ไลฟ์ก็มันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็เป็นได้ pop up ไลฟ์ปกติค่ะวันนี้พี่ดีนดู last idol ไหมเอ๊ะวันนี้คอมมานียังไม่ได้ดูค่ะใช่ พี่ดีนโคกำลังใจทำงานบ้านเลยค่ะโอ้ช่วงนี้มันทำงานก็ไม่ใช่ว่าเป็นทำงานยุ่งกว่าเมื่อก่อนก็ได้ถ้าว่าทำงานเป็นวีดีพี่อ่ะใช่ไหมครับพี่อ่ะวีดีของทำงานใช่ไหมครับก็เลยมันทุกคนก็ทำงานยากในช่วงนี้แล้วก็ทำงานหนักครึ่งอะไรนี้แล้วขอให้ทุกคนก็เป็นรักษาสุขภาพดีที่สุดเดี๋ยวถ้ามันไม่มีอะไรก็เป็นไม่อยากให้มันทุกคนไปข้างนอกนะน่าจะเป็นทำงานแบบช่วงนี้มันได้ยินคำว่าออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นต้องนั่งทำงานแบบเป็นออนไลน์อะไรต่างๆก็มันอยากให้มันทุกคนถ้ามีเวลาก็มาให้มันเป็นเวลาที่มันไม่ได้คิดอะไรก็ได้มันเป็นไฮเครียดด้วยนะคะเป็นกำลังจะให้อยู่นะลินาก็ทำงานแบบสไตล์ work from home ก็อยู่สุดๆนะคะสุดๆได้กันนะคะショールームでリナさんが泣いていたと噂を聞きましたさし伝えなければ何があったえショールームやってたの AKB の時なのこれ泣いたえ何の話だろうわからないんですね。อยู่บ้านลืมเบื่อแล้วใช่แต่เนี่ยก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่ไหมมันอยู่ที่ห้องตลอดแต่ว่ามันต้นถัดไปมีอยู่ในห้องหรือว่าเป็นภัยถ้าแบบเวลามากินข้าวก็เป็นภัยของคนถังข้าวใช่ไหมหรือว่ามันก็ยังมีทำงานด้วยก็ถ้ามีทำงานก็ภัยออฟฟิศเหมือนออฟฟิศอะไรจังแล้วก็มาประชุมกับพี่สตาร์หรือว่ามันคุยการคอนเทนต์อะไรต่างๆของ CGM กับพี่สตาร์อะไรด้วยโฟโต้เซคแคปไอดอลน่ารักมากก็ว่ายังไม่ทุกคนตอนนี้เป็นยังเพลเลอร์นะเดี๋ยวลินาก็ไม่รู้ว่าลินาก็มาเพิ่งสั่งในช้อปปี้น่ะซื้อ2เซตค่ะพอตัวเซตแคทไอดอล2เซตอ่ะใช่ฉีดวัคซีนเข็ม2อย่างค่ะยังค่ะเพราะว่าลินาไปฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นเดือนเดือนพฤษภาเอ๊ะใช่ไหมเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาใช่ไหมแล้วตอนนั้นได้มาเอกสารว่าได้เข็มที่สองเป็นเดือนตุลาแต่ลีน่าไม่ดูในเป็นเขียนว่าเดือนตุลาแต่ว่าเพื่อนลีน่านะที่คนที่อยู่ประเทศไทยนะแต่ว่าเขาเหมือนพูดภาษาญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าเอ๊ะมันนานขนาดนี้เนาะอะไรก็ลีน่าก็ไม่ดูเอ๊ะมันนานขนาดนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจไม่แน่ใจว่าใช่ฉีดเข็ม2ลีน่าจะได้ฉีดเป็นเฮ้ไฟเซอร์หรือเปล่าเอ๊ะไม่แน่ใจเพราะว่าตอนเข็มแรกเป็นลีน่าเป็นแอสตราใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้มีเอกสารที่มันเป็นนับเวลาเข็มที่2ก็เป็นแอสตราเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจค่ะใช่ค่ะลีน่าลองเช็คดูนะว่าเรื่องเวลาเร็วขึ้นหรือเปล่าโอ้ใช่ลีน่าก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่า
ว่าเข็มแรกกับเข็มที่สองมันนางนางมากใช่ไหมเขาก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะนางขนาดนี้เพราะนี่นะก็ไม่เคยกูยังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมกูยังไม่แน่ใจกูต้องเช็คก่อนค่ะ อยากเจอพี่เลยใช่ที่เราอยากเจอแบบทุกคนแล้วพี่นี้จะได้ถึงระดับทุกคนอยู่ไหมใช่เพราะว่าพี่ที่แล้วไม่ได้เจอกันเราได้เจอกันกับทุกคนล่าสุดเป็นช่วงที่เราปล่อยเพลงมารีเพลงซีนสามใช่ไหมใช่แล้วเพลงมารีก็ยังไม่ค่อยได้เพลงมารีมันเป็นได้โปรโมทยุกว่าซีนแรกกับซีนสองแล้วแต่ว่าก็ยังไม่จบ ยังไม่ได้โลโชอะไรด้วยใช่ไหมใช่วันนี้ทีมแปะมีเพลงใหม่แล้วใช่เดี๋ยวก็เห็นค่ะแล้วแต่ว่าน่าจะมันเห็นทวิตเตอร์ของเมมเบอร์ทีมแปะแล้วว่าน่าจะยังไม่ได้อัดเสียงยังไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรก็มันทุ่งเต้งอะไรนี้ก็ยินดีด้วยค่ะดีใจด้วยนะคะพี่นายอยู่จังหวัดอะไรครับเป็นที่ญี่ปุ่นถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนายอยู่จังหวัดไซตามะค่ะที่กรุงเทพเอสเตอร์จาก16 วีคเลื่อนเร็วขึ้นเป็น12 วีคโอ้โหเฮ้ยที่ไหนอยู่ใช่ไหมคะไม่แน่ใจ อยากดูมาลีโบเวตีใช่ไหมเต้นนะก็เต้นมาลีเป็นช่วงนี้เป็นไม่ได้เรียนเต้นด้วยใช่ไหมก็เป็นซองกัมบ้าอะไรด้วยแต่ว่าในซองกัมบ้าอกกำลังกายอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเต้นด้วยเดี๋ยววันนี้เป็นเต้นเพลงมาลีนะวันนี้เป็นเต้นเพลงเชนออฟลัมนะอะไรแบบนี้ก็ยังนะก็ยังเต้นมาลีอยู่ตลอดนะคะ ผมคุยไปคาวาโกเอะไซสมอีคาวาโกเอะคาวาโกเอะไม่ใช่ที่ไม่ใช่อยู่ใช่อยู่ที่ของดีนานะอุ้ยเขาว่าโกยนะก็ไปบ่อยค่ะตอนที่อยู่ญี่ปุ่น เพราะว่าอยู่จังหวัดเดียวกันเฮ้ สุโกสุดยอดครับ今埼玉の話してるの？はい。なんかファンのことで埼玉の川越に行ったことがある人がいるんだって、タイ人のことです。すごい。他可能在พี่อยู่จังหวัดอะไรกันอยู่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้อยู่เชียงใหม่ค่ะคนไทยรู้จักไซตามะในการ์ตูนมากกว่าอ๋อเชื่ออะไรนะเอ๊ะเรื่องเชื่ออะไรนะเป็นอังไม่ใช่อังปอมมอนอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะจุดจุดมังอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เป็นอะไรนะลินารู้จักยูทูบเบอร์ของญี่ปุ่นในไทยไหมเป็นเลโกซังกับอากิซังอะไรนี้แล้วอันนี้เป็นถ้าเป็นบีมเซนเซเป็นคนไทยแล้ว วันพันช์มันใช่ไหมลินาไม่เคยรู้นะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สไตล์แนวคนดีนะแพนนี่เราก็มาเป็นคนที่ชอบอนิเมะนะชอบดูอนิเมะใช่ไหมถ้าเรียนชอบดูอนิเมะสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าเป็นเช่นมาคิเมซุหรือว่าอัตตักออนไททันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรียนปกติไม่ค่อยดูแนวมาเป็นแอคชั่นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นไททันมันมีความอะไรต่างๆมันไม่ใช่แค่แอคชั่นใช่ไหมแล้วคิเมซุก็เป็นเหมือนกันก็เลยมาดูถ้าว่าเรียนไม่ค่อยดูมันเป็นอนิเมะที่แนวแอคชั่นหรือเป็นตลกตลกกรีนไม่รู้ว่าเอ๊ะวันพันช์มันเป็นมาสไตล์นั้นแหละเพราะยังไม่เคยรู้ว่าน่าจะเป็นไม่ใช่สไตล์ดินแล้วเพื่อนชอบดูมันเป็นคนน่ารักน่ารักมากกว่า แล้วมันเป็นคาแรคเตอร์คนในอนิเมะเนี่ยผู้ชายใช้รู้ว่าเป็นผู้หญิงที่มันเป็นหน้าถ้าเป็นผู้หญิงมันน่ารักหน้าตาน่ารักผู้ชายก็เป็นหน้าตาดีอะไรเงี้ยก็เลยถ้าเป็นคิเมจิอ่ะเนี่ยชอบยิวเพราะว่าหน้าตาดีค่ะชอบใครในไทยตามผมชอบมิกาซังอ๋อเอเนี่ยชอบคริสเตอร์ค่ะที่มันเป็นผู้หญิงที่ผมสีโทนแล้วก็เป็นตาสีฟ้าเนี่ยชอบคริสเตอร์ค่ะ
แต่ถ้าเป็นคิเมจุนะแต่ถ้าเป็นไททันดีนะถ้าเป็นคาแรคเตอร์ผู้ชายดีนะชอบรีไบค่ะเพราะว่าหน้าตาดีค่ะ แต่ถ้าเป็นคิเมจุผู้ชายชอบกิวถ้าเป็นผู้หญิงชอบชินอบุค่ะเดมอนสเลเยอร์ใช่ใช่ใช่ คริสตัลหรือฮิสโตเรียคริสตัลค่ะคริสตัลค่ะคริสตัลคริสตัลเนี่ยชอบรีไวเบบซิตาเลยใช่มาสิเหมือนตอนก็เหมือนคุยกับซิตาเหมือนเหรียญไททันก็มีเพราะว่าถ้าเป็นเมมเบอร์ซีจีเอ็มชอบคนที่มันชอบดูอนิเมะอยู่มากๆหรือน่าจะทุกคนรู้จักอนิเมะยุคกว่าลีน่านะก็เลยบางทีก็เฮ้ยพี่นะรู้จักเรื่องนี้ไหมแบบคนที่มาชอบอนิเมะมาทักมาหาอยู่นะใช่ไหมเป็นหรอเฮ้ยไม่รู้จักแต่เคยได้ยินชื่อนะถ้าว่าไม่เคยดูอะไรอย่างนี้แล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะก็ลีน่าก็บอกเอ๊ะเคยได้ยินนะทำไมไม่เคยดูถ้าเป็นแบบนี้นนท์จะให้มันแนะนำดีนะ กรีตติ้งคราวนี้ดีนะจะใส่ชุดทูช็อตไหมคะเอ๊ะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงเพราะว่ายังไงก็จะมีงานทูช็อตด้วยใช่ไหมไม่รู้ว่าทีนี้ไหมหรือว่าเป็นทีหน้าก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าดีนะตอนนี้มีชุดที่ดีนะเคยบอกไว้เก็บอยู่นะดูเช็คขอเช็คก่อนใช่มันตอนแรกอ่ะเป็นงานทูช็อตตอนแรกเป็นรอบแรกเป็นชุดเนนารีแล้วรอบห้าชุดเขียนว่าเป็นสไตล์โคเรียนไอดอลมันเป็นชุดสไตล์เกาหลีเป็นเคป๊อปอะไรนี้แล้วชุดแล้ววังอาทิตย์ลาวหนึ่งวังอาทิตย์รอบแรกเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นถ้าเป็นมาเขียนในอันนี้นะแล้วชุดรอบสุดท้ายของงานทูช็อตจะใส่ชุดคอสเพลย์ของชิโนบุใช่ไหมก็ชุดคอสเพลย์ของชิโนบุก็ตอนนี้มีอยู่แล้วเหลือแค่รองเท้าใช่ไหมแล้วชุดนักเรียนญี่ปุ่นก็มีชุดสไตล์ของคอเรียนไอดอลเหมือนชุดของเคป๊อปก็มีชุดเนนารีก็มีเนี่ยจริงๆถ้าเป็นทงเนี่ยเรามีชุดคนมาลีที่ใส่ชุดในเอ็มบีแต่ว่าเบลไม่มีภาษีนะเลยไม่มีคลุมหัวจะมีเสื้อคำบนที่มันเป็นคิโมโนมีด้วยฉันก็เลยเทตอนแรกว่าอยากใส่ชุดในเอ็มบีของมาริมากๆแล้วก็อยากให้มันทุกคนได้ถ่ายรูปกันกับดีนะเป็นดีนะใส่ชุดนั้นใช่เพราะว่ายังไม่เคยโอกาสที่ดีนะใส่ชุดนั้นแล้วทุกคนเห็นตอนนี้เห็นแค่มันเป็นในเอ็มบีของมาริด้วยว่าเป็นวันที่แสดงในทีพ็อปเซใช่ไหมครับใช่ก็เลยนะคิดว่าเอ๊ะใส่ชุดในเอ็มบีมาลีเป็นอยากให้มันเป็นทุกคนได้ดูจริงๆมากกว่าก็ยังถ้าชุดมาลีคนในเอ็มบีนะไม่อยากใส่ในกรีตติ้งเพราะว่าถ้าเป็นได้เจอกันจริงๆแล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันดีนะจะได้ดูตัวจริงนะตัวจริงสุดยอดมากสวยมากผ้าอะไรก็สวยมากก็อยากให้ทุกคนได้ดูชุดเอ็มบีของมารีคนดีนะในงานทูช็อตมากกว่าก็เลยถ้าเป็นกีจริงดีนะจะไม่ใส่ชุดในเอ็มบีนะคะก็เลยใส่ชุดในมันเป็นที่ดีนะเคยบอกไว้หรือว่าเป็นชุดใหม่ใช่มีอะไรที่มันไปอยากให้ดีนะใส่ชุดอะไรไหมคะดีนะเต้นเพลงออริจินอลซองของไอเกฟอร์เดอะทีมเอซิสเป็นไหมคะไม่เป็นการเวลาชอบมากนะคะเพิ่งดูเมื่อวานก็เพิ่งดูค่ะดีนะรู้ว่าวันนี้รุ่นหนึ่งทีมเอซิสครบรอบ3 ปีแล้วนะเออใช่ใช่ดีนะก็เป็นเคยถ่ายคลิปเด่นครบมาอินดี้ดีกับครบรอบ3 ปีแล้วใช่ยังเล่นดีนะแสดงซีรีส์คอมเมนต์ไลน์ได้เลยโอ้มันยากมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอีปุ่นอะคนที่ได้เล่นคาเมนไรเดอร์จะมันเป็นจะได้เป็นกระแสรู้ว่าเป็นความหย่อมสูงขึ้นอะไรนี้ก็เลยมันทอนจี้มันเป็นได้เป็นนักแสดงใช่ไหมตอนนั้นเป็น
ก็เป็นอารมณ์เป็นนักแสดงใหม่แต่ว่าถ้าเป็นจบคาเมนไรเดอร์แล้วจะได้มาออกซีรีส์อะไรต่างๆแบบว่ามันเป็นชื่อเสียงมันเป็นดังขึ้นอะไรนี้ก็เลยคนที่ได้แสดงคาเมนไรเดอร์มันเป็นสุดยอดมากๆสำหรับของญี่ปุ่นใช่ชุดคอสเพลย์อนิเมะอยากให้ดีนะใส่ก็เลยตอนนี้คิดว่าชุดชิโนบุกับชุดมาลิใน MB ก็เป็นงานทูช็อปที่มันเป็นได้เจอกันกับทุกคนยืนส่งชุดนี้ยังไม่ใส่ในกรีติ้งนะแต่ว่าถ้าเป็นกรีติ้งก็ลินแล้วก็ถ้าทางสั่งจากช้อปปี้อะไรต่างๆในวันนี้หรือพรุ่งนี้น่าจะทันแน่นอนคือถ้ามันมีอะไรที่มันทุกคนอยากให้ลินใส่ชุดอะไรก็บอกทอมนี้แค่นั้นนะคะบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะเช็คให้แล้วก็อ๋อถ้าชุดนี้น่าจะได้ก็มาซื้อก็ได้ค่ะมีอะไรแนะนำได้นะคะพี่น้องว่าที่ไทยจะมีวง46ไหมคะไม่มีแน่นอนค่ะไม่มีอีซึในคาเมราดาเซโรน่าเหมือนสิจะใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนนั้นอ่ะเป็นตอนที่แสดงเป็นอีซูใช่ไหมตอนนั้นเป็นเขาเป็นโมเดลของนิตยสารแฟชั่นแล้วลีน่าไม่ได้ดูนิตยสารแฟชั่นนะแต่ว่าคนที่จะเขาได้แสดงคาเมราลีน่าชอบเขามากเพราะแบบหน้าตอนน่ารักมากใช่ไหมด้วยมาแฟชั่นของสไตล์ของแฟชั่นก็เป็นเนี่ยชอบมากก็เลยมาติดตามติดได้อยู่ติดได้หรือว่าเป็นไอจีดูรูปของเขาอะไรอย่างนี้ก็อย่างทุ่มนั้นมันลีน่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเหมือนกันหน้าเหมือนกันสิตาเพราะว่าเขาทนนะยังไม่ได้เล่นแบบอีซูก็เลยเป็นสไตล์เป็นโมเดลของแฟชั่นมันเป็นผมยาวมันเป็นตุ๊กตาอะไรมันน่ารักแล้วตอนอีซูเป็นมันสไตล์เป็นอันลอยใช่ไหมคะก็เลยมันโอ้ยยังไม่รู้สึกหน้าตาเหมือนกันนะใช่ลุงพี่โทโมจินใส่คุยแสดงคาเมนไรเดอร์ใช่ใช่อิตาโนซังและเฮ้ยจะมีหลายคนนะมันเป็นคาเมนไรถ้าเป็นคาเมนไรด้าก็มีแล้วก็อุลตรามันก็มีซูจังก็เคยแสดงอุลตรามันอะไรไม่ใช่มันสุดยอดมากเจอรีได้เดบิวต์ที่ญี่ปุ่นแล้วนะใช่รู้อยู่แล้วตื่นเต้นมากอยากให้เรียใส่ชุดไทยมีไหมถ้าเป็นง่ายสุดก็เป็นชุดที่เนี่ยเคยใส่อ่ะแต่ว่าถ้ามันชุดที่เคยใส่แล้วมันไม่อยากใส่ก็ต้องซื้อใหม่ชุดเจ้าสาวอะไรเนาะคะ่ะ เจ้าสาวอะไรอ่ะเจ้าสาวแบบไหนอ่ะ มี AKB เคยแสดงเซนไทไหมเนี่ยจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็น่าจะเคยมีก็ได้นะชุดแต่งงานเป็นชุดแต่งงานแบบไหนคะของญี่ปุ่นหรือว่าแบบของไทยจะสาวแบบชุดคิโมโนญี่ปุ่นแต่หนูไม่มีคิโมโนค่ะถ้าเป็นญี่ปุ่นจะมีมาเป็นยูกาตะแต่ว่าไม่ได้เอามาพาเลทไทยเวอร์มาไม่มีชุดเนซุโกไม่มีถ้าสื่อได้ก็มันตรงสื่อก็ได้ค่ะนี่ชุดเจ้าสาวคนไทยหรือว่าญี่ปุ่นชุดจูนิทังเอ๊ะไม่รู้ตั้งแต่มาเมืองไทยเธอชอบชุดไทยหรือเปล่าที่นาเคยใส่ชุดไทยที่โรงแรมสิริพรรณนาที่มันเป็นชุดไทยที่มันเป็นสวยแล้วก็เคยใส่มันเรียกจำชื่อชุดไม่ได้ที่มันเป็นไพตรงที่อยู่ BNK แบบหนาไปไพที่เนี่ยมันจำชื่อซะตอนทีก็ไม่ได้มันเป็นตอนนั้นเป็นเดสตาร์ไลท์ออนทัวร์แล้วก็มีไข่มุกมีโอลิเคสตางอะไรสักอย่าง
แล้วมาใส่ชุดแล้วก็ไปข้างนอกแล้วก็ชุดนั้นชุดทันจิโร่เอ๊ะไม่อยากผู้ชายก็ว่าไม่สวยค่ะชุดเจ้าสาวญี่ปุ่นมันก็ยากนะเพราะว่าไม่มีอะไรมีซื้อจากไหนดีค่ะซื้อยากอ่ะเพราะในอยู่เชียงใหม่ชุดสีแดงกับทองใช่ไหมคะชุดสีแดงกับทองเป็นอันนี้เป็นชุดไทยที่ถ่ายโรงแรมสิริปันนาค่ะตอนนั้นอ๋อชุดไทยสไตล์เอ๊ะรามาห้าใช่ไหมคะอาจจะมันเป็นกางเกงแล้วก็มันเป็นเสื้อสีขาวอะไรสักอย่างใช่เพราะมันแล้วก็ชุดภาษีอะไรอ๋อแล้วก็ชุดที่ลีน่าใส่ในโปสเตอร์ General Election ของ AKB ใช่มันชุดสีแดงประมาณนั้นถ้าเป็นชุดไทยนะพี่นะคิดถึง AKB ไหมคะคิดถึงมากคิดถึงพวกมากค่ะมันอยากมันเป็นความคิดถึงแบบไม่คิดถึงของลีน่าอยากขึ้นแสดงกับเพื่อนอะไรนี้เพราะว่าช่วงโควิด19ก็เป็นได้ดูแสดงของเพื่อนใช่ไหมก็เลยว่าโอ้ยเพื่อนยังแสดงอยู่มันน่าสนุกมากอยากขึ้นด้วยอะไรนี้ก็เลยเป็นคิดถึงค่ะแต่จริงๆเนี่ยยังไม่เคยใส่ชุดจีนนะชุดจีนที่มันเป็นไชน่าที่มันเป็นซีเดย์อะไรต่างๆพอดีนะยังไม่เคยมีนอกจากยังไม่เคยใส่อาจจะได้ดูรายการ My AKB 40ยังค่ะหรือไม่ได้ดูก็เพราะไม่รู้ว่าได้ดูทางไหนเพราะว่าทีวีคนเดียวนะก็ไม่ได้ดูทีวีได้ดูแค่มัน Netflix อะไรต่างๆใช่ก็เลยไม่ได้ดูค่ะ ถ้าดีนะใส่เสื้อเซรามูนไม่ก็เสื้อชุดแต่งงานสาวแต่งงานชาวจีนเป็นยังไงชุดเซรามูนเนาะเซรามูนวันนั้นจะยังไม่เคยคอสเพลย์นะทำไมนะชอบเซรามูนนะถ้าหาชุดเซรามูนได้ก็ดีค่ะ อยากให้ดูสนุกมากคงรายการใหม่ของ AKB แต่มันได้ดูทางไหนอ่ะเพราะว่าลีน่าไม่ได้ดูทีวีญี่ปุ่นค่ะใช่ผู้ลีอาจจะดูยากค่ะใส่ชุดดราก้อนบอลดราก้อนบอลเนี่ยจริงๆดราก้อนบอลเนี่ยไม่เคยดูนะคะวันดราก้อนบอลแบบคุยดูนะแต่ว่าไม่ใช่มันตั้งใจดูเพราะว่ามันรู้สึกว่าดราก้อนบอลเป็นอนิเมะของผู้ชายสำหรับลีน่านะก็เลยคิดว่าเอ๊ะลีน่าคุยจริงๆนะไม่รู้จักคาแรคเตอร์อะไรต่างๆถ้ามันคาแรคเตอร์ที่ซิกเนเจอร์ก็รู้จักนะคะ แต่ว่าเอ๊ะมันเป็นผู้ชายนะมันถ้าโคสเพลย์ก็อยากเป็นผู้หญิงค่ะ แต่เธอแต่งชุดจีจีในเรื่องดราก้อนบอลน่าจะเหมาะนะคะจีจีเป็นใครอ่ะจีจีเป็นชื่อคาแรคเตอร์เพราะว่าลีน่าไม่ค่อยรู้จักดราก้อนบอลใช่ไหมลีน่าแป๊บนึงลีน่าจะหารูปก่อนดราก้อนบอลชื่อจีจีใช่ไหมคะดราก้อนบอลหรือจีจีไม่ถูกค่ะจีจีไม่ถูกค่ะจีจีเปลี่ยนเขียนไม่ใช่
จี ถ้าภาษาญี่ปุ่นมันคือชื่ออะไรคะจิ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 จีจีแล้วใครอ่ะจิ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 ถ้าภาษาญี่ปุ่นเป็นจิจิเราเห็นนะจิจิชื่อจิจิเหรอดราก้อนบอลจิจิอ้าเคยดูค่ะอ๋อเย้นี่หนอเป็นเลยนะนี่หนอ นี่ใช่ไหมคะแต่มันเลือกเทลือแบบไม่เหมือนกันเนาะจีจีเป็นเซ็กซี่นะทุกคนนี่จีจีเดี๋ยวนี้เนาะเฮ้ยเซ็กซี่นะน่าจะไม่ได้นะคะลีน่าใส่ชุดแบบนี้ชุดเซ็กซี่ขนาดนี้น่าจะไม่ได้นะคะเอ๊ะคนนี้เนาะใช่ไหมเอ๊ะโอ้ยอ๋อเหมือนมีเห็นรูปคอสเพลย์อ่ะนี่เหรออันนี้เหรอคะโอ้ยเอ๊ะโอ้ยทุกคนเป็นแบบนี้นะแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนจี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 ตอนเด็กไม่ใช่เอ๊ะคืออะไรอ่ะอ่ะถ้าเป็นเหมือนคนเซ็กซี่เป็นจีจีตอนเด็กๆหรือถ้าเป็นเหมือนใส่ชุดแบบนี้เป็นจีจีของปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะ ใช่ไหมทุกคน ก็คือมีสองแบบใช่ไหมคะ เพราะว่าถ้าเหมือนใส่จีจีทอมเด็กๆก็ไม่ได้นะ โอ้ยไม่ได้นะ โอ้นี่ใช่ไหมอันนี้เหรอ นี่ใช่ไหมคะอุ้ยจะน่าหมอเหมือนกันเนาะโอ้เรื่องนี้เนี่ยกำลังทำหน้าหมาตรงนี้ด้วยใช่ไหมอุ้ยก็มาได้นะ ลองดูก่อนค่ะทุกคนนี่มันเป็นอูมันเป็นผงยังไงเนาะเป็นมันเป็นแบบนี้เนาะ มันตลกนะ จิจิอ๋อมีสามแบบเป็นจิจิเด็กๆจิจิมันเป็นของเซชินก็ใช้ความเป็นเซชินจิที่มันเป็นเด็กสาวน้อยแล้วก็เป็นจิจิแบบแม่ใช่ไหมโชโกจากไฮคิวเอ๊ะที่นั่นน่าจะโชโกไม่ได้นะเพราะว่าโชโกมันเป็นดูรู้สึกว่าคนที่มันเรียบร้อยแบบนี่นะไม่ใช่คนที่มันเป็นหน้านิ่มๆมาเรียบร้อยนะเป็นปฏิบัติเฟรลี่น่าจะไม่เหมาะสมถ้าเป็นอีกคนนึงใช่ไหมมีไฮคิวมีอีกคนนึงอะผู้หญิงที่มันเป็นคอปเอลของไฮวงไฮคิวอะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ว่าไม่ใช่เป็นโคโกแล้วมีอีกคนนึงอะตอนนี้ยังไม่ได้ผมสั้นก็เลยไม่ยากเนาะเอ๊ะชื่ออะไรนะอีกคนนึงอะอ
พูดถึงจี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 ก็ตลกตลกอ่ะทุกคนตลกอ่ะโอ้ยัจจิถ้าเป็นนิสัยคนนี้นะน่าจะเป็นถ้าไฮคิวนะถ้านิสัยคนนี้นะคนนี้มากกว่าคิวโกะถ้าเป็นคิวโกะต้องเป็นเรียบร้อย オリンピック終わってしまいましたね。オリンピック今もネットでちょっと軽く見てたぐらいだけど、テレビは見れないから、そう。ทุกคนทุกคนอยากกล่องอยากให้ดีนะใส่ชุดคอสเพลย์ของอนิเมะดูชุดแต่งงานขนท่าเอ๊ะเอเดควงญี่ปุ่นมันยากเนาะชุดแต่งงานเจ้าสาวมันยากเนาะถ้าเป็นเหมือนเจ้าหญิงของมันดิสนีย์อะไรต่างๆเหมือนเป็นคอสเพลย์ก็น่าจะแบบไม่คุยยากใช่ไหมถ้าว่ารู้ชุดจีนชุดจีนสีแดงก็โอเคนะถ้ามันซื้อจะสั่งจากช้อปปี้ก็ได้นะเวลาดีนะอยู่ไทยถ้าอยากได้สินค้าการ์ตูนญี่ปุ่นดีนะสั่งทางไกลถ้าเป็นก็สั่งจากช้อปปี้ดูว่าถ้าแบบไม่ค่อยปกติก็ไม่ค่อยสวยเหมือนสินค้าของอนิเมะอยู่เท่าไหร่ถ้าว่ามันที่ญี่ปุ่นอ่ะส่วนที่มันเป็นอนิเมะเรื่องนี้เป็นต่างใช่ไหมจะมีมาเป็นคอลลาเบชั่นกับขนมอะไรต่างๆถ้ามีซื้อขนมช็อกโกแลตของตอนนั้นเป็นมิกกี้เมจอะไรสักอย่างมันขนมเวฮาสมันเป็นบิสกิตของขนมแล้วก็เป็นของแพ็คเกจก็เป็นคิเมจุแล้วก็มีข้างในจะมีมันเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นบัตรพิเศษของคิเมจุอะไรนี่แล้วถ้าเป็นนี่อยากได้ก็เป็นบอกแม่ให้มาแม่ซื้อก่อนแล้วค่อยส่งให้มาทีส่งให้มาประเทศไปอะไรนี้ใช่อยากแค่เรียนเต้นบันวากมน่าจะพยายามฝึกนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ถ้ามันไม่ใช่แท่งของเพลง CGM ก็เป็นปุกเต้งของเพลงใหม่ของ AKB อ่ะในมหาโมหรือมอดแล้วก็ฟังเพลงบันวากงด้วยนะแต่บันวากงตึ้น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 แต่ในมหาโมหรือมอดมันยากมากเต้นได้แค่ทงฮุกค่ะถ้าเกทำท่ามก็ยากจริงๆมันเต้นได้แต่ว่าแบบปกติดู YouTube คนที่มันเป็นแสดงครั้งแรกของ AKB ใช่ไหมเนี่ยมันต้องเป็นเหมือนถ้ามันดูปกติมันเร็วมากก็เลยไม่ถังก็เลยมันดูเป็นมันเป็นช้าจะได้มันเป็นเกทําตาได้อะไรเพราะว่าเป็นล็อกดาวน์ซึ่งมันต้องใช้มืออะไรต่างๆมันยากนิดนึงค่ะใช่วาเฟอร์ขับเทมกาวันพีซวาฟ่าเนี่ยจริงๆนะกูไม่เคยดูวันพีซด้วยรู้จักวันพีซแต่ไม่เคยดูเลยเมื่อนี้เปย์เฮมคืนนี้เปิดเพลงเต็มแล้วใช่จริงๆยังไม่ได้ฟังใช่เท่ารู้ใช่เห็นเนี่ยพี่นายอยู่ไทยมากี่ปีแล้วหรอคะห้าตอนนี้น่าจะ5ปีแล้วนะที่ไหนอยู่ไทยไม่ค่อยได้ดูทีวีญี่ปุ่นหรอ TBS ใช่เพราะว่าตอนที่เนี่ยอยู่กรุงเทพก็มาอยู่คอนโดใช่ไหมกับแล้วทีวีมันเป็นไม่ได้ดูทีวีของญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าเป็นอยากดูทีวีของญี่ปุ่นน่าจะเป็นต้องมีสัญญาอะไรสักอย่างต้องมันติดอะไรสักอย่างใช่ก็เลยนะไม่ได้ถามก็เลยตอนที่อยู่กรุงเทพก็ดูแค่มันเป็นช่อง3อะไรที่มันเป็นซีรีส์ก็มันดูทีวีได้อยู่แต่ว่าทีวีของห้องดีนะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนสัญญาที่จะได้มันดูช่องตามทางของประเทศไทยด้วยตอนนี้ก็มันได้ดูแค่ YouTube หรือว่าเป็น Netflix ใช่ก็เลยโดยช่วงนี้ก็มันไม่ได้ดูทีวีอีกใช่แล้ว
ดูก็บางทีก็ดูนะถ้าว่าแบบจริงๆมันมีทิปกับลิขสิทธิ์ใช่ไหมก็มันดูใน YouTube แต่ว่ามันได้ดูมาแค่นิดเดียวอะไรไม่ได้ดูเต็มทั้งหมดเพราะมีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อะไรด้วยใช่ชอบดูทีวีช่องไหนคะช่องสามใช่ทอมนั้นก็เหมือนดูช่องสามหรือแบบแกรมมี่น่าจะอยู่สุดถ้ามาเวลาดูซีรีส์อะไรต่างๆเพราะว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชอบกรีนการ์ดสลอนใช่ไหมก็ตอนนั้นอยากอยู่ BMK ก็เลยมาดูช่องสามอะไรนี้ใช่พี่นะเพื่อนถ่ายได้ท่อนไหนครับเนี่ยพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ค่ะใช่แต่จริงๆมันรู้สึกว่าถ้าได้ก็อยากเรียนภาษาไทยอีกนะเพราะว่าตอนที่เรียนได้เรียนภาษาไทยก็เป็นมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็มาแค่มา1ปีมันเป็นสัญญากับโรงเรียนภาษาไทยเป็น1ปีแต่ว่าโชคมันเป็นโชคดีมากเพราะว่ามาประเทศไทยแล้วก็มันได้ติดเซมซิน2ของโคยสุดฟอร์จูนคุกกี้ฉันคุกกี้ฉันไทยใช่ไหมด้วยมันได้ทำงานเยอะๆด้วยมันช่วงที่มันคุกกี้มันไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปเรียนภาษาไทยแล้วก็โดยถ้าเป็นทั้งหมดลีน่าก็ไม่ดูว่าได้เรียนภาษาไทยเป็นพมันกี่วันก็ไม่ดูเพราะไม่ใช่เป็น365วันใช่ไหมเขาก็เลยมันสำหรับลีน่ารู้สึกว่าได้เรียนภาษาไทยที่โรงเรียนน้อยมากๆก็เลยอยากลองว่าความรู้ไทยเทสเบ็ดมีไหมโอ้นี่นะคือกับมิโอริเนี่ยก็อยากทำด้วยว่าเพราะมันมิโอริก็เคยทำอะไรสักอย่างแล้วก็น่าจะมีแค่พีละสองครั้งอะไรอาจจะถ้ามันนี่นะจะไม่ปิดแล้วนี่นะบอกมิโอริเอ้ยนี่นะก็อยากทำแต่ว่าทนนั้นมันมีเรื่องโควิด-19ก็เลยเป็นเรื่องใบกองอะไรสักอย่างก็เลยมันไม่รู้ว่าจะมีมาไหร่山本龍馬の完全版は MX 夏祭り AK48 2021年最後のサマーパーティー披露されるんです。見たい。いつ？うん。ピーナ、キアン、タイ、ダイマイ。ダイか、テワ、マン、アン、ダイ、マーコア、キアン。キアン、ダイ、テワ、マー、マン、メイドゥワ、ペン、キアン、トトマイ、ウェマン、ベラ、タペン、ピン、ゴマン、ピン、ナイ、フォワ、ペン、タピン、ニッジャ、ウザ、クン、パヨ。เพราะว่าเครื่องคำศัพท์อะไรแต่ก็เลยมันกดเฉยๆแต่ถ้ามันเขียนเองมันยากนิดนึงก็เลยมันต้องพิมพ์ก่อนแล้วก็มันดูแล้วก็เขียนอะไรผมว่าลีน่าน่าจะได้ระดับกลางเลยนะถ้าลงไทยจริงเหรอน่าจะไม่ถึงขนาดนะคะแต่ที่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นมันเป็นสอบภาษาไทยของอันของอันนี้เป็นยังไงของเมื่อวานก็เลยไม่ดูเอ๊ะมาเป็นยังไงเฮ้แต่ดิฉันน่าจะไม่ดูว่าดิฉันถ้ามีเนี่ยจะได้แค่ไหนแล้วไม่ดูว่าเป็นต้องเขียนภาษาไทยหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันมีที่ยังไงว่าในสอบภาษาไทยก็เป็นยังไงก็เลยไม่ดูอ่ะพี่ดีนาจะกลับญี่ปุ่นไหมจะอยากมันไม่ใช่ว่ากลับญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันน่ะไม่ได้กลับญี่ปุ่นมานานแล้วอ่ะ2ปีกว่าพี่น่ะไปญี่ปุ่นล่าสุดก็เป็นทนที่ไปกับพี่ออมใช่มั้ยเป็นกูอยู่ทนนั้นยังไม่ได้มีออดิชั่นของ CGM ด้วยกูก่อนที่จะไป CGM โฮเทลน่ะมันต้องเก็บของอะไรด้วยมาที่คอนโดของคุณเดฟใช่มั้ยกูอยู่ทนนั้นก็มันพอดีที่มันเป็นเราเพื่อซีเจมโปรเจกต์มันเราได้ไปดูเทียบได้ของ AKB หรือ SK ก็มันหมายไทยญี่ปุ่นแล้วนะก็บอกว่าถ้ามันก่อนที่จะไปซีเจมอยากเก็บของแล้วก็กลับบ้านญี่ปุ่นก่อนได้ไหมก็มันทุกอย่างที่มันมีเหตุผลที่จะได้ไปญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นเจอกับลุงปี้ AKB ลุงปี้ SK แล้วก็ดูเทียเตอร์แล้วก็ไปออฟฟิศของ AKB อะไรต่างๆเพื่อเป็น CGM แล้วก็ดิฉันก็มีความคิดที่มาอยากกลับบ้านที่มาเอาของให้มาอีกเพื่ออะไรด้วยก็เป็นทุกอย่างมีเหตุผลรวมกันแล้วก็มาไปอะไรนี้
ยังไม่ได้ได้กลับไม่ได้ไปทำงานที่เปลืองอะไรด้วยก็เลยตอนนี้ก็เหมือนเก็บอย่างเก็บคนแล้วก็เหมือนกลับไปอีกเปลืองอะไรนี่ไปถ้ามันฉีดวัคซีน2 เข็มแล้วแล้วก็เป็นสถานการณ์ดีขึ้นก็อยากกลับอีกเปลืองสักถ้าเยอะสุดก็เป็น1 อาทิตย์ก็ได้ค่ะホームルーンとカナメさんの関係はどうですか？あんま一緒にいるの見ないかも。ピーリナライペミトゥワンマイハ。ええー。ごちんちんだいな。たぶん、リナ、な、ま、ポカディメンのライペミン、ヌンシュモン、シュメン。たぬんしもん、トゥワン、リナ、なんか、無意味あらいき、ぷくいかな、ぷくこな。ほんま、リナ、ま、コンサート、あらいごぺん。これはあれだ。ポケブラリー、コンパササイリナ、ロイマーマー。กูกลัวว่าทุกวันเป็นผู้เหมือนกันภาษาญี่ปุ่นกับไทยสองภาษานี้อะไรยากกว่าภาษาไทยค่ะเพราะนี่นะเป็นของญี่ปุ่นไงรอเวลาซีเซียนไปญี่ปุ่นเนาะใช่อยากไปญี่ปุ่นกับเมมเบอร์ทุกคนคือไม่ใช่อยากไปเที่ยวนะอยากให้มันทุกคนได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ AKB มันได้ทำงานร่วมกันกับ AKB อะไรอย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่มีเทียตาด้วยเราก็ยังไม่เหมือนคนที่เคยไปดูเทียตามันแค่ดีนากับพี่องแล้วก็ไม่ก็ซิตาก็เลยไม่ได้ดูสเตจอะไรของ AKB ใช่ไหมซิตาเคยไปญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ดูแสดงของ AKB ที่มันเป็นในเทียตาอะไรด้วยก็เลยคนที่เคยดูแค่มันดีนากับพี่องสองคนแต่ตอนนั้นก็มันสนุกมากๆก็เลยอยากให้มันน้องๆอีก23คนก็มันได้ดูแสดงของลุงปี้อะไรอย่างนี้เพราะว่าปกติก็ถ้าเป็น BNK มีทำการที่ญี่ปุ่นก็จะไปดูเทียตาของ AKB ใช่ไหมใช่ก็เลยอยากให้ทุกคนของไปเรียนที่ญี่ปุ่นจะได้รู้ว่าเป็นไอดอลมันต้องทำยังไงมันเทียตาเป็นมันเป็นความรู้สึกของแฟนคลับด้วยกับเมมเบอร์มันเป็นออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะชอบอะไรในอาหารไทยส้มตำข้าวโพดค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ได้กินเพราะว่าชอบกินส้มตำข้าวโพด ที่สุดอยากให้พี่เนี่ยสอนภาษาญี่ปุ่นจังค่ะโอ้ก็มาถ้ามีโอกาสไลฟ์สอนภาษาญี่ปุ่นไหมคะถ้าทุกคนอยากเรียนนะคะก็คิดไว้ก่อนมีก็ได้นะเข็มที่สองดีนะจะได้ฉีดไฟเซอร์ไหมโคตาคนถามประเทศงับไม่แน่ใจคนซินน่าจะมีออริจินัลสองไหมครับน่าจะไม่ใช่แน่นอนนะครับมันไม่ดูถ้าเป็นออริจินัลสองไม่รู้ว่าเป็นใครทำให้ออริจินัลสองเวลาไม่ดูอะแต่ที่น่าไม่ทำนะคะมันยากมากค่ะแต่ถ้ามันมีคนที่อยากที่มันไม่ดูครับมันเรื่องของออริจินัลสองเป็นมันที่น่าก็คิดยากมากค่ะเพราะว่าที่นั่นก็บางท่านจะเลขเคยคิดว่าเฮ้ยมาเวลาฟังเพลงของไอคิวเฮ้ยมาคนนี้เหมาะสมนะคนนี้เฮ้ยคิดว่าถ้าเป็นได้เพลงนี้เป็นอยากเป็นเซนต้าเป็นคนนี้อะไรคิดตลอดถ้าเป็นออริจินัลเป็นไม่มีอะไรใช่ไหมก็เลยต้องคิดว่าเป็นเพลงออริจินัลส่วนจะมาอยากได้มันแนวยังแนวไหนเนื้อเพลงยังไงสไตล์ยังไงอะไรก็ต้องคิดมาก่อนค่อยคิดใช่ไหมก็เลยมันยากมากจริงๆก็เลยดินาโกน่าจะไม่ถามอีกค่ะถ้ามันมีคนที่สนุกว่าดินาทำออริจินัลสองอีกไหมก็มันน่าจะต้องคิดก่อนเพราะว่ามันยากมากจริงๆใช่เลยมันต้องเหมาะสมกับเราด้วยถ้ามันเพลงไม่ใช่เพลงอะไรก็ได้ไงถ้ามันเราจะมันใช้เพลงที่เหมือนไม่ใช่สไตล์ของเราก็เป็นไม่ใช่ใช่อัลบั้มแรกร่วมทูชดกับวาโรตะเลยไหมคะ
แต่เรายังไม่มีอัลบั้มค่ะก็เลยน่าจะเป็นแยกกันก็เพราะว่าเรายังไม่มีอัลบั้มไม่มีงานทูชอปด้วยค่ะถ้าอนาคตมีอัลบั้มหรือว่าเป็นถ้ามีอนาคตถ้าเวลาออกอัลบั้มก็จะมีงานทูชอปใช่ไหมว่าถ้าอนาคตซีเจนจะมีอัลบั้มหรือว่ารำอัลบั้มก็น่าจะมีงานทูชอปของซีเจนถ้าเป็นซิงเกิลก็เป็นงานจมือของซีเจนอยากให้ทำเพลงแนวลูกทุ่งสไตล์ภาคเหนือบ้างเลยค่ะมีหรอคะที่เราไม่เคยฟังค่ะแต่ถ้ามีก็เป็นทำท่าอะไรก็มันต้องหาคนที่คิดทำท่าให้เราอะไรด้วยก็น่าจะยากนิดนึงวิ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วนะขอไปห้องน้ำนะคะ ก่อนที่จะมาไลฟ์ก็แบบมีอะไรติดทำงานเหมือนนิดนึงก็เลยไม่ได้ไปห้องน้ำแล้วก็แบบเฮ้ยมาเวลาไลฟ์แล้วก็รีบมาテレビ東京またちょっと AKB フォトの冠番組が始まるみたいですね。AKB フォトと妄想漫画部って言ってて、すごい AKB めっちゃ最近の番組とかも AKB が復活してますよ。みんな AKB 応援してね。みんなも応援してます。陰ながら仲間たちを。ワンにはメロシャイン。ロンオフィシャルไปแล้วนะคะเมื่อกี้อยากฟังดีนะเขาว่าเพลงไทยจริงที่มีสต็อกอยู่แล้วค่ะยังไม่ได้ทำคลิปก็รอของเพิ่มนึงนะคะเห็นด้วยครับออริจินัลชอบมันแต่ออริจินัลของเรามีแค่เพลงเดียวนะคือมันชอบถ้าเป็นมาเพลงมาลิทุกคนมันสามารถชอบก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีออริจินัลเพลงที่สองทุกคนจะชอบไหมก็ยังไม่แน่ใจนะยังไม่รู้โอเคเต้นเพลงใหม่ AKB ได้ยังคะกำลังฝึกอยู่นะคะน่าจะได้เร็วๆนี้ค่ะถ้ามันได้ก็เป็นถ่ายคลิปได้ลง Facebook ก็ได้ค่ะโอเควันนี้เราจะขอไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราเจอกันใหม่ยังไม่รู้ว่าเป็นวันไหนจะมาอีกแน่นอนนะคะโอเคเพลงไพ่โตก็ชอบแบบไพ่โตเป็นไม่เป็นคือมันเป็นเพลงของภาพยนตร์คือไม่ใช่มันเพลงของมันคนที่ร้องเพลงเป็น CGM ด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่มันเพลงของ CGM เพราะว่าเป็นมีโปรเจกต์ที่มันเป็นคอลลาบอร์เรชั่นกับภาพยนตร์ค่ะเป็นจ่ายาเกน้องอะไรนี้แต่ถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นคอลลาบอร์เรชั่นน่าจะมาทำง่ายอะถ้าเป็นเพลงของโฆษณาอะไรต่างๆเพรสเซนเตอร์อะไรน่าจะง่ายแต่ว่าถ้าเป็นออกซิงเกิลเป็นออริจินัลเป็นมันยากมาเพราะต้องคิดอะไรทั้งหมดก่อนเช่นมันถ้าเป็นมันเป็นมามามิวเนาะใช่ไหมมามามิวก็เพลงของเพรสเซนเตอร์ของมิวรันใช่ไหมก็มันเกี่ยวกับเพลงของมิวรันได้มันคิดได้คนมันยากอะโอเคนะขอไปก่อนนะคะถ้าลีนาเล่นแคชเชียร์ก่อนนะถ้าลีนาอู้ว่า1 2ฮู้ก็ของอู้ว่าเต็มโอเคก่อนเจ้าโอเคเนาะโอชิอิซินะมีที่ไหน1 2เต็มขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย